พี่ว่ารักกันไม่ผิดอะค่ะไม่ว่าจะเพศไหนรักกันก็ไม่ผิดถ้าความรักของเราไม่ได้ทำร้ายใครหรือไปแย่งใครมาแต่เรื่องการยอมรับเราต้องทำใจอย่างหนึ่งว่ามันต้องใช้เวลาจริงๆนะในที่สุดแล้วถ้าความรักของเรารักกันดีต่อกันจับมือกันให้แน่นพอไม่แน่การยอมรับอาจจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆก็ได้นะคะลองเอาใจเขามาใส่ใจเราเนอะถ้าเกิดเราเป็นครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็คงไม่ได้คาดหวังว่าอยากจะให้ลูกของเรามีความรักที่แตกต่างไปจากสิ่งที่คนเขามองว่าเป็นเรื่องปกติกันนะคะแต่ในที่สุดแล้วอย่างที่พี่อ้อยว่าค่ะสักวันหนึ่งความรักก็จะเดินไปบนเส้นทางของมันที่มันกลายเป็นความถูกต้องได้เป็นอีกความรักหนึ่งที่ต้องใช้เวลาในการรอคอยนะคะ